ัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราได้กันเกมโรบอทกันนะคะก็คลิปนี้ค่ะเราก็จะมาเล่นกันในแมปที่ชื่อว่า My Restaurant ร้านอาหารของคอยหรือร้านอาหารของฉันนั่นเองนะคะ wow. แล้วก็เมื่อคืนนะคะที่มีน้องๆ FC เนี่ยเข้ามาเล่นกับพี่นะแล้วพี่จะแอดน้องๆไปเนี่ยแต่ว่าน้องๆบางคนนะคะเพื่อนเต็มกันนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรนะคอยมาเล่นกันใหม่คราวหน้ากันเนาะก็โอเคค่ะร้านอาหารของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราไปลองเปิดร้านอาหารกันเลยดีกว่าจ้าก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในแมปกันละเดี๋ยวเราจะว้าไปที่บิ๊กช็อปกันดีกว่านะคะที่บิ๊กช็อปที่เนี่ยเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายนะคะให้เราได้ไปเลือกซื้อแล้วก็ไปตกแต่งร้านอาหารของเรากันนะเอาละจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะโอ้โหทำไมที่นี่มันมีเกมพาส VIP ให้เติมโรมพักเยอะจังเลยเนี่ยดีเราไม่ใช่ทริปทรูซะด้วยเนาะถ้าเติมเยอะเนี่ยอาจจะไม่มีตังค่าขนมก็ได้นะโอเคซื้อกระติบแป๊บไม่ใช่ติ๊บหรอสำหรับให้ลูกค้าใส่ติ๊บนะคะโอ้โหทำไมเฟอร์นิเจอร์มันเยอะจุ้งสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกกันเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประหลัดเนี่ยโอเคจ้าเราจะลองซื้อมานิดหน่อยกันแล้วกันนะคะแล้วเราก็มาถึงที่ร้านอาหารของเรากันแล้วค่ะลูกค้าก็มายืนรอที่จะมากินอาหารของเรากันใหญ่เลยนะเอาละจ้าวางโต๊ะไว้ตรงไหนดีนะจิทำไมเราต้องวางไว้ตรงนี้ดิเนี่ยฝากไว้ก่อนนะสวัสดีค่ะลูกค้าอยากจะซื้ออะไรกลับบ้านดิคะเอาล่ะขอวางทิปกันนะคะเราไม่ต้องใช้โต๊ะเราจะวางไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยฉันไม่ได้มาซื้อของกลับบ้านฉันจะมาหาโต๊ะกินหากเล่าเดี๋ยวขออ้อมลูกค้าเต็มร้านแล้วงั้นก็เชิญนั่งโต๊ะกันก่อนได้เลยนะคะเอาละจ้าตอนนี้ลูกค้าก็ดูเมนูกันเลยนะคะเอาละพ่อครัวเดี๋ยวดิพี่เคเป็นพ่อครัวไงไม่นะตอนนี้นะคะเราต้องกด E ค่ะเพื่อไปรับออเดอร์ของลูกค้าแต่ละโต๊ะกันนะคะรับมาให้หมดทุกออเดอร์กันนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะมารับเมนูอาหารนะคะเพื่อไปทำอาหารค่ะตอนนี้ก็ต้องทอดไข่ดาวกันก่อนนะอาจิมาเมนูแรกก็ทอดไข่ดาวไว้แล้วเนี่ยแล้วไหนไข่ไม่จะไฟลุกเนี่ยทอดอากาศหรือไงเนี่ยเอ้ยมโนไงมโนไปก่อนโอเคเสร็จละได้ออกมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์เอ้ยทอดไข่ดาวแต่ได้แฮมเบอร์เกอร์เฉยเลยอะอย่างนี้ก็ได้หรอเอาละจ้ากินให้อร่อยอร่อยนะลูกค้ากินให้แบ่งระวังติดคอนะโอเคค่ะเมนูต่อไปก็คือพิซซ่านั่นเองอร่อยใช่ไหมดูดิกินกันใหญ่เลยอ่ะโอ้ฮะจะแซ่บเวอร์เลยนี่เอาแบบว่าร้านอาหารของเราเนี่ยเชฟของเรานะคะจบมาจากสถาบันเลอปองแปงกันเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เลอกระดองเบอร์ต่างหากเราอ้าวเหรอสถาบันเลอกระดองเบอร์นะคะจากฝรั่งเศสเลยนะขอปักว่าอาหารนี้มาเป็นเศษๆกันเลยนะจะอิ่มไหมเนี่ยวุ้ยดูดิกินกันใหญ่เลยอ่ะโอ้กินกันน่ากินนะเนี่ยเห็นแล้วหิวเลยอ่ะโอ้ตกลงร้านนี้อาหารอะไรกันแน่นี่อ้าวมีทั้งแฮมเบอร์เกอร์มีทั้งทาโก้ด้วยนี่เฮ้ยดูดิมีเจ้าของร้านข้างๆอ่ะมาเที่ยวที่ร้านของเรากันด้วยนะโอเคค่ะลูกค้ากินอิ่มแล้วล่ะเราจะต้องเก็บจานมาล้างกันต่อนะคะแล้วก็ไปรับลูกค้าคนใหม่ค่ะเข้ามานั่งที่ร้านของเรานะคะเฮ้ยเจ้าของร้านคนใหม่ถือกระบองมาด้วยเหรอเผื่อเวลาใครกินแล้วชักดาบใช่ป่าวโอดจุงเบยดูนี่หูกระต่ายมีหัวลำโพงด้วยอ่ะโอเคจ้าขอรับออเดอร์ก่อนนะนี่รับออเดอร์มาให้หมดแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราเริ่มมีกระตังแล้วแหละเราก็จะมาจ้างเชฟพ่อครัวนะคะกับเด็กเสิร์ฟกันดีกว่าเนาะเอาละจ้าตอนนี้เราก็มีเชฟแล้วพ่อครัวหัวปลามาเร็วมาเร็วสถาบันละเกินดองเบอร์นี่ดูลีลาดิลีลาในตำนานเลยนะขอบอกผัดใหญ่เลยผัดแล้วผัดแล้วเป็นพ่อครัวแห่งชาติเลยนะโอเคจ้าเรามาจ้างพนักงานเสิร์ฟกันต่อดีกว่านะโอเคตอนนี้เราก็มีพนักงานเสิร์ฟแล้วค่ะต้องค่อยๆอัพเลเวลของเขาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วยเขาล้างจานกันก่อนนะเอาล่ะตอนนี้จ้าพนักงานเสิร์ฟของเราเนี่ยก็เก็บจานไปล้างให้แล้วนะโอเคค่ะเสร็จไปหนึ่งละอย่าลืมให้ติ๊บไปเยอะๆนะบังคับโอเคไปรับลูกค้ากันดีกว่าค่ะช่วยพนักงานทำงานกันนะคะเอาล่ะเรามีเงินละเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะคะเราจะต้องซื้อโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยเพิ่มเติมนะก็แบบว่าซื้อไม่ต้องแพงมากดีกว่านะคะเราต้องเน้นปริมาณก่อนนะลูกค้าจะได้เยอะใช่แล้วแล้วก็เศรษฐกิจอย่างเงี้ยต้องประหยัดไว้ก่อนนะเกี่ยวกันมั้ยเนี่ยแน่ดิโอเคจ้ากลับไปที่ร้านของเรากันดีกว่าเนาะเวฟมาแล้วนี่เลยเราไม่อยู่ค่ะพนักงานเสิร์ฟกับเชฟนะคะก็ทำหน้าที่แทนเราได้ค่ะโอ้ยอย่างนี้ตังก็ขึ้นเองด้วยดิอุ้ยแจ่มไปเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะวางโต๊ะไว้เพิ่มนะคะแล้วก็เสริมด้วยเก้าอี้ค่ะนี่เลยจัดไหมอีก2ตัวแล้วไหนเก้าอี้พี่เคนแม่อ๋อพี่เคนเหรอเดินวนไปก่อนนะ ขอรับลูกค้ากันนะมาละจ้านี่เขาเป็นคู่เดทกันนะจะกินอะไรดีนะดอนเนอร์ซี่น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะก่อนอื่นขอกินโต๊ะก่อนได้ไหมหิวจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลูกค้า VIPเอ้ยเศรษฐีทองโอ้โหมิสเตอร์โกสวัสดีค่ะเอ้ยไฮโซอ่ะเฟี้ยวอ่ะมิสเตอร์ที่ทองมาเลยอ่ะโอ้โหให้เกียรติมากินร้านของเราด้วยล่ะอมจะสั่งอะไรดีนะผมขอไข่ปลาข้าวเวียน1จานครับได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะเราก็จะทำสปาเกตตี้ให้เขากินค่ะนี่เลย
ข้าวเตาอบก่อนนะใจมาแล้วจ้ะสปาเกตตี้หน้าปลาคาเวียร์ไงเฮ้ยนั่นมันออมเล็ตชัดๆเลยอ้าวมันกระเทศด้วยเอ้าหรอออมเล็ตหรอทำไมลูกตาเขาดูเป็นสปาเกตตี้อ่ะซะงั้นน่ะเฮ้ยแต่เขาว่ากินได้นะค่อยๆกินนะคะระวังติดคอนะเมื่อยไหมเมื่อยไหมจะนวดให้ปะบริการทุกระดับประทับใจโอ้โหให้ติ๊บด้วยเขาให้เงินเป็นถุงเลยอ่ะพี่เคนโอ้ยสุดยอดเรารวยแล้วไปปิดร้านรวยแล้วรวยแล้วเลิกไม่ใช่โอเคจ้าถ้าลูกค้าออกจากโต๊ะแล้วเนี่ยอย่าลืมมาเก็บตังค์กันด้วยนะอย่าลืมมาจ่ายไปล้างเลยนะก็เดี๋ยวเรามาจ้างนะคะพ่อครัวกันเพิ่มดีกว่านะคะนี่เลยเปิดแก๊สแล้วเห็นปะนี่ถ้าเกิดมีพ่อครัวเยอะๆนะคะจะได้ทำอาหารทันเนาะเอาละจ้าเก็บตังค์เก็บตังค์อุ้ยรวยแล้วนะโอเคค่ะตอนนี้ของเราก็เรเวลอัพแล้วนะมันก็จะปลดล็อกนะคะสูตรทำอาหารใหม่ๆค่ะเมนูใหม่ๆเข้ามานะคะเฮ้ยมีเจ้าของร้านคนใหม่มาด้วยล่ะยินดีต้อนรับนะจ๊ะโอเคค่ะไปช็อปกันเพิ่มเติมดีกว่านะอันนี้นะคะเราจะต้องซื้อซิงล้างจานเพิ่มดีกว่านะคะรู้สึกว่าล้างจานไม่ค่อยทันแล้วแหละมาร์คพี่เคนเพิ่มอาชีพใหม่เป็นเด็กล้างจานนะพี่เคนไม่นะพี่เคนล้างจานอยู่แล้วหรอเป็นอาชีพเสริมไงโอ้แม่อันน่าเดี๋ยวให้โบนัสเยอะขอล้างจานแป๊บโอเคจ้ากินเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างจานทุกครั้งนะโอ้ดูดิลูกค้าเริ่มเข้ามาเต็มร้านแล้วล่ะโอ้โต๊ะเราไม่พอแล้วมั้งอ้าวต้องขยายโต๊ะเพิ่มแล้วดูดิทำกันไม่ทันแล้วอ่ะยังแน่นน่ะเอามาช่วยกันล้างจานก่อนนะหัดถูหัดถูอันนั้นพนักงานล้างจานคนใหม่น่ะไม่ใช่เจ้าของร้านข้างๆโอเคจ้าเรามาซื้อเตาเพิ่มดีกว่าเนาะเอาแบบเตาที่แบบว่าดีขึ้นดีกว่านะคะ 1,400 คอยค่ะจัดไปเลยอันนะโอเคแต่มาเพิ่มละค่ะเราเอาไปตั้งที่ร้านของเรากันดีกว่านะโอ้แล้วมันดีขึ้นยังไงอ่ะมันน่าจะทำอาหารได้เร็วขึ้นปะว้าวสุดยอดลองดูดิเมนูในร้านเราตอนนี้ขังเต็มเลยออเดอร์เพียบเลยอ่ะทำไม่ทันแล้วอ่ะดูดิเนาะพ่อครัวก็ทำมือเป็นระวิงกันเลย ดูดิโอ้โหผัดไม่ได้หยุดเลยอ่ะโอ้ดูดิหลับวิ่งปืนวิ่งปืนเลยอ่ะทำเร็วขึ้นนะนี่ตอนนี้นะคะพนักงานของเราเนี่ยก็เร็วค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะนี่เลยแล้วก็ได้ติ๊บด้วยค่ะแล้วก็เด็กเสิร์ฟนะคะก็เสิร์ฟไม่ได้หยุดเลยค่ะอย่างว่านะเราเป็นเจ้าของร้านนะเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างแล้วแหละสักกระเบื้องอย่าเรือลบเพราะว่ามันคือเส้นทางสู่ความสำเร็จยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคู่แฟนอุ้ยมีคู่แฝดมาด้วยเหรอเขาเป็นคู่แฝดกันเฮ้ยทำไมมาถึงได้เมียนกันขนาดนี้มานี่มามานี่มาเดี๋ยวทำอาหารให้กินฟรีนะเอาล่ะเรามาดูออเดอร์กันดีกว่าค่ะโอ้ออเดอร์ค้างตึงเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราเลเวลอัพแล้วค่ะปลดล็อกเมนูใหม่ดีกว่านะอันจี้นี่มันเมนูอะไรกันเนี่ยโอ้ดูดิลูกค้าเต็มร้านเลยแย่แล้วต้องจ้างคนเพิ่มหรอกโอเคค่ะเรามาจ้างเชฟเพิ่มกันดีกว่านะเอาล่ะค่ะได้เชฟมาเพิ่มอีกคนนึงแล้วอจิเดินเป็นแพทเทิร์นเลยอ่ะเอาไปไหนอ่ะต้องสักไกลเชียวจะต้องอ้อมไกลมากเลยนะอ้อมเชฟเนี่ยเขาเป็นคู่แฝดกันหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาเหมือนกัน3คนเลยเนี่ยเสื้อยังเหมือนกันเลยเฮ้ยดูดิเสื้อเปื้อนเลยอ่ะทำเป็นเสื้อเปื้อนนะดูดิเฮ้ยมันน่ารักเนาะไม่มีแอนิเมชันแบบนี้เนี่ยโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปซื้อกระถางดอกไม้ค่ะปรับโอโซนในร้านของเรานะคะให้อากาศบริสุทธิ์กันดีกว่าเนาะเฮ้ยดูดิแต่ละอันนี้แพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีต้นไม้เงินด้วยนะโอ้700โลบัคเลยหรอเฮ้ยเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่มีตังกินขนมโอเคค่ะแล้วก็จะตั้งกระถางดอกไม้เนี่ยไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาไว้บริเวณหน้าร้านนะคะตรงนี้ให้เขาเป็นพนักงานต้อนรับยังไงล่ะเฮ้ยแต่ว่ามันต้องเป็นโต๊ะโค้งๆไม่ใช่หรอเฮ้ยก็ได้เหมือนกันถูกดีอ๋อไม่เห็นมีกระดิ่งวางเลยอ่ะเราก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเก้าอี้กันดีกว่าเนาะน่าจะเป็นเก้าอี้สีแดงนะคะที่ไว้สำหรับดินเนอร์ดีกว่านะคะแล้วก็โต๊ะดินเนอร์ค่ะเพื่อแบบว่าลูกค้านะคะเขามากัน2คนออกเดทใช่ไหมเอาละจ้าเราก็จะมาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่านะอู้เงินเพียบเลยอ่ะพี่เคนดูดิโต๊ะ VIP แบบว่าต้องนั่งห่างกันนิดนึงนะมันช่วงโควิดใช่ไหมใช่แล้วต้องอยู่ห่างกัน2เมตรนะเฮ้ยขอเก็บตังก่อนนะเก็บตังค์กันรัวๆไปเลยอุ๊ยมีเด็กนักเรียนมาด้วยเบคอนโอเคจ้าเดี๋ยวขอทำงานแป๊บนึงนะโอ้ลูกค้าดูเมนูกันใหญ่เลยโอ้ทำ VIP นะเนี่ยใส่แว่นตาดำซะด้วยของใส่แว่นดาราเฮ้ยค่ะเป็นคู่เดทกันโอเคค่ะเราจะลองเปลี่ยนเก้าอี้ดีกว่าเนาะเป็นเก้าอี้สีแดงดีกว่านะคะโอ้เราเริ่มรวยขึ้นแล้วนะเนี่ยใช่เรามีหลายตัวแล้วเราจะลองเปลี่ยนกันดูเนาะเป็นให้หมดเลยเป็นให้หมดเลยเฮ้ยอย่าลืมเก็บตังค์กันด้วยนะโอ้ดูดิมันแดงขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่เลยโซนนี้นะขอบอกว่าเป็นโซนเก้าอี้แดงนะคะโอเคเหมือนเซเว่นเซ่นเลยเนาะใส่เพิ่มดีกว่านะคะโอเคค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ไม้ค่ะเอาล่ะลูกค้าไปกันหมดละต้องรีบเก็บตังค์แล้วล่ะอ๋อดูดิพี่เคนลูกค้าเริ่มเข้าเต็มร้านแล้วอ่ะเนาะเริ่มบริการไม่ทันแล้วเนี่ยคนเต็มเลยมาซื้อของเพิ่มดีกว่านะเฮ้ยอะไรเนี่ยกัมบอเฮ้ยยัมมี่กัมบอเฮ้ยอยากกินจุงซื้ออะไรซื้อเลยของปอดเหนียวหนึบเอาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาตั้งให้เด่นเป็นสง่านี่ล่ะกลางร้านเลยเนาะ
ลูกค้าจะได้เห็นว้าวน่ากินจุ้มเบยเฮ้ยจะมีลูกค้ามาซื้อป่าวอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เคนเป็นลูกค้าคนแรกนะน่าจะเป็นลูกค้าเด็กๆนะน่ารักเคี้ยวกันจนกรามค้างกันไปเลยอ่ะเคี้ยวก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะเดี๋ยวฟันครูนะก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราขอบริหารจัดการร้านค้าของเราเนี่ยไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดใครชอบเกมโรบล็อกแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจุ๊บจุ๊บ